งั้นก่อนอื่นเลยเนี่ยขออนุญาตถามแบบเปิดใจตรงไปตรงมาเลยนะฮะคุณเสรีพิสุทธิ์ว่าทำไมมันไม่มีปี่มีขลุ่ยมาก่อนเลยแล้วจู่ๆลาออกจากส.ส.แบบกระทันหันจะลาออกก่อนหน้านี้ก็ได้ไม่ใช่หรอทำไมจู่ๆมันเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยฮะไม่ใช่ผมลาออกตั้งแต่วันที่23สิงหาหลังจากที่คุณเศรษฐาได้โหวตผ่านเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะผมถือว่าภารกิจของผมในการที่จะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นแล้วผมก็ลาออกนะแต่เรียนอธิบายเวลาอธิบายนิดนึงเพิ่มเติมนะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะพรรคเสรีรวมไทยเราได้ส.ส.บัญชีรายชื่อคือผมเพียงคนเดียวนะเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปก่อนจะมาบอกว่าเฮ้ยพอกกต.ก็ประกาศเป็นส.ส.เพียงหนึ่งเดียวก็ลาออกเลยให้เบอร์สองเป็นอย่างนี้มันก็ใช่ที่เพราะภารกิจในการที่จะต้องสนับสนุนพรรคแปดพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะให้เป็นตั้งรัฐบาลให้ได้เนี่ยมันยังมีอยู่ใช่ไหมอยู่คุณอ๊อฟจะเห็นได้ว่าหลังจากที่จัด เลือกตั้งเสร็จนะกลุ่มฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งเป็นฝ่ายค้านเดิม8พรรคก็ได้รวมตัวกันนะเพื่อจัดตั้งรัฐบาลโดยสนับสนุนพรรคก้าวไกลนะครับให้จัดตั้งรัฐบาลให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะเพราะฉะนั้นผมก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่หน้าที่จะสนับสนุนคุณให้เป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้ใช่ไหมฮะรายละเอียดก็จะรู้กันแล้วนะใช่ครับทีนี้พอพรรคเก้าไกลหรือคุณพิธาติดเงื่อนไขไปไม่ได้ใช่ไหมไปไม่ได้ก็มันเป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยที่จะต้องจัดรัฐบาลต่อนะมันก็เป็นหน้าที่ของผมเหมือนกันเมื่ออยู่ในกลุ่มนี้นะมันก็ต้องจัดพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลได้ครับให้คุณเศรษฐาตีให้ได้นะก็ทำจนกระทั่งเสร็จนะคุณเราผมจะเห็นกฎทำนู่นทำนี่ต่างนะก็จนเสร็จคุณเศรษฐาโหวตผ่านวันที่22ผมก็ถือว่าภารกิจผมเสร็จแล้วใช่ไหมผมก็ควรนะให้คุณมังกรนะที่เป็นบัญชีรายชื่ออันดับ2เป็นผู้แทนด้วยเพราะผมก็เป็นทั้งหัวหน้าพรรคนะเป็นทั้งส.ส.ด้วยเป็นมาแล้วนะในสมัยที่แล้วเป็นนะเป็นประธานกรรมาธิการอีกอะไรเงี้ยนะเขาให้เป็นเขาจะให้เป็นรองนายกนะคุมตำรวจด้วยให้เงินอีก300ล้านผมก็ไม่เอาใช่ไหมนะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ควรจะสละให้คนอื่นก็บ้างนะท่านเสรีครับต้องเป็นท่านเสรีนิดเดียวพอดีว่าบางท่านเขามองอย่างนี้ครับว่าคนที่พี่น้องประชาชนที่เลือกพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาเลือกก็เพราะว่าท่านเสรีนี่แหละแต่จู่ๆท่านเสรีมาออกเนี่ยไม่กลัวพี่น้องประชาชนที่เลือกเสรีรวมไทยจะผิดหวังเหรอฮะไม่กลัวหรอกนะเพราะผมก็ทำหน้าที่หัวหน้าพรรคอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ผมละทิ้งพรรคไปที่ไหนแล้วใช่ไหมครับนะผมทำพรรคให้สมบูรณ์ขึ้นเพราะผมก็ต้องดูข้อบกพร่องว่าทำไมคราวที่แล้วพี่น้องประชาชนก็ถึงเลือกนะผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทยเพียงคนเดียวนะทั้งที่เรามีบุคลากรที่ดีมีความรู้ความสามารถเยอะแยะเลยนะโดยเฉพาะกรุงเทพนะปริญญาโทปริญญาเอกนะเป็นแพทย์เบิร์ดมีทั้งนั้นนะไม่ใช่กระจอกนะแต่จับไม่ได้รับเรื่องสักคนอะไรเงี้ยนะในต่างจังหวัดก็มีปริญญาโทปริญญาเอกเยอะแยะนะแต่ก็ได้รับการเหลียวแลนะไม่รู้พี่น้องประชาชนไปก็เราก็ต้องมาดูตรงนี้เสียแดงวิธีการว่าทำไงจะให้การเลือกตั้งในข้างหน้าเนี่ยนะดีขึ้นนะพักผมคงไม่ถึงขนาดที่ว่าโอ้ยจะเป็นชนะพักเลือกตั้งเป็นระดับนะเพราะเรารู้ว่าปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือเรื่องเงินทุนครับซึ่งเราเป็นข้าราชการก็มีอยู่แค่นี้นะทำอะไรก็ตรงไปตรงมาไม่นอกรูนอกแต่ก็แค่นั้นนะแต่ว่าข้างหน้าก็คงจะต้องให้ดีกว่านี้นะเพราะเวลาเลือกตั้งเสร็จนะ
ผมได้มาคนเดียวผมก็ตอนแรกๆสงสารลูกฝักนะลูกฝักก็คิดว่าคราวที่แล้วได้10เสียงก็เปลี่ยนจากเลือกใบเดียวเป็นบัตร2ใบเราก็รู้ว่าเราจะได้ลดลงเพราะนั้นก็กติกามันเปลี่ยนแต่ลดลงยังไงก็ไม่นึกถึงแค่คนเดียวไม่คิดว่าจะ1นี่แหละไงนะครับไม่คิดว่ามันจะลดหรือแค่ที่เดียวใช่ไหมอันนี้ถือว่าผิดคาดใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเราไม่ควรจะตายถึงขนาดนี้เรานะแต่อย่างน้อยก็ได้สัก5คน6คนก็4ปีได้แล้วพรรคเดลิมไทยมีผลงานเยอะแยะเลยนะครับนะครับมากพรรคอื่นๆเยอะเลยนะโดยเฉพาะในกรรมธิการที่มีผมเป็นประธานเนี่ยนะผมทำงานปีทั้งวันนะประชุมตั้งแต่8โมงครึ่ง9โมงจนถึงทุ่มทุกวันนะอะไรเงี้ยนะเรื่องที่ต้องแก้จนก็แก้ไขปัญหาได้เยอะเยอะมากๆเลยนะแต่ผลงานเราก็เยอะนะยืนยันครับคุณเสรีพิสุทธิ์ครับขออนุญาตแทรกนิดเดียวยืนยันว่าการลาออกจากสสครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งใช่ไหมคือเมื่อวานเนี่ยแถลงมาแล้วแต่ผมไปส่องคอมเมนต์เนี่ยบางคนเขาก็ยังไม่เชื่อนะฮะว่าตกลงแล้วมันจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งจริงหรือยืนยันอีกทีฮะก็คนละคนส่วนใหญ่บางทีก็ไม่รู้ตัวตนของที่แท้จริงของผมหรอกนะครับผมมันเสียสละมาแล้วนะตั้งแต่เป็นนักเรียนเตรียมทหารนะเขาสอนให้เวลาขึ้นรถเมล์นะแต่ก่อนขึ้นรถเมล์นะเด็กๆขึ้นรถเมล์ถ้ามีเด็กผู้หญิงคนแก่คนชราพระขึ้นนะเราต้องลุกให้นั่งนะถ้าไม่ลุกให้นั่งที่ท่านไม่ถูกกับมือไม่ได้ออกนะไม่ได้กลับบ้านนะครับต่อมาก็ถูกสอนมาโดยตลอดผมไปอยู่นะแอร์เห็นรุ่นพี่ถูกระเบิดเสียชีวิตแปดศพเราคิดไว้ทำไมว่าถึงนะบริหารงานคนนะเอาคนที่มีพันธะมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบครอบครัวไปอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารอันตรายเสียชีวิตถ้าเวลาเสียชีวิตไปแล้วใครจะดูแลลูกเนี่ยครอบครัวก็ล่ะผมเนี่ยก็สมัครใจนะขอไปต่อสู้ปราบผู้ก่อการร้ายที่กำลังที่ทำแก่เลยเอาแค่ผมสมัครใจสมัครใจเป็นอาแก่คนก็คิดว่าเอ๊ะผมทำอะไรผิดที่ถูกย้ายเป็นอาแก่ที่ท้องครับก็ไปอยู่นะนะก็ทำงานเสียสละปราบปรามโจรผู้ร้ายผู้ก่ออะไรโดยไม่ได้คำนึงถึงชีวิตตัวเองนะนะสมัครใจถึงสองครั้งอยู่นะแกนะนะก็ทำผลงานประจักษ์นะเด็กๆจากนอกจากจะดูแลพี่น้องประชาชนอะไรต่างๆแล้วนะผมมาบริจาคโรงเรียนตั้งแต่เป็นนักเรียนเตรียมทหารนะปีละสี่ครั้งบริจาคมาจนอายุ60นะได้164ครั้งโอ้นะเขาบอกเลิกบริจาคแล้วนะอายุมากแล้วครับครับป่านี้ครั้งแล้วนะถ้าอย่างนั้นเมื่อวานคุณเสรีพิสุทธิ์ครับเอาเมื่อวานนี้เอาเรื่องเสียงอีกนิดนึงน้องเดี๋ยวไม่เข้าใจเชิญนะให้คนมาทานอาหารเนี่ย11ปีแล้วนะ11ปีแล้วนะพรรคผมเนี่ยนะผมยอมเสียซื้อเครื่องกรองน้ำมาติดน้ำให้พี่น้องประชาชนนะแถวนั้นมาเพราะน้ำเดี๋ยวมันขวดละ8บาท10บาทนะมาดื่มของผมเนี่ยน้ำฟรีคนทุ่นไปเดือนละ 2,000 ต่อเดือนนะเอาไปทั้งดื่มทั้งกินทั้งหุงต้มอะไรเงี้ยนะรอบจำได้ไหมตอนนี้ผมบริจาคเงินหมดเลย3ล้านไปช่วยพี่น้องประชาชนนะไปแจกเลยคนละ500 500 500 500นะไม่มีนักเกียรติมือคนไหนยอมเสียสละเลยนะผมพูดจริงไม่ได้เอาเรื่องนี้มาพูดนะผมเสียสละมาเยอะเข้าใจนะไม่มีเสนอคนกับผมว่าเสียสละจริงไหมคิดจริงไหมเขาไม่ได้อยู่แบบผมเคยแบบผมเคยไหมมีใครคนไหนบ้างที่มาเสียสละอย่างผมนะนะเรื่องไอ้โควิดครั้งที่แล้วยังบริจาคเดือนเดียวเองนะเดือนเดียวก็แสนแค่นั้นเองใช่ไหมแต่ผมเอาเงินเดือนให้หมดเลย3ล้านกว่าบาทเนี่ย
ไปแจกเลยผมก็ได้ร่ำรวยหรอกผมรวยน้ำใจผมเสียสละเป็นไงไหมนะเป็นเรื่องคนอื่นนะไม่เป็นก็ขอให้คิดเป็นบ้างนะนะคุณเนี่ยนะเอาตรงนี้ขออีกนิดเดียวนะคุณไปดูพรรคเก่าแก่ดิพอไม่รู้จักเสียสละพรรคแตกเลยจริงไหมโอ้ยเป็นมาไม่รู้กี่สมัยแล้วไม่รู้จักพอนะให้คนอื่นก็เป็นบ้างสินะเป็นมาจนเป็นศาสดาก็อะไรก็เบอร์ต้นให้เด็กใหม่ก็ไม่มีโอกาสทีเดียวนะเสียสละถ้าเสียสละพรรคไม่แตกเราเชื่อพี่เถอะอ๋อเนี่ยผมก็เลยจะถามต่อพอดีเลยฮะผมก็จะถามต่อพอดีเลยว่าแถลงผมก็เลยจะถามต่อพอดีเลยว่าแถลงข่าวเมื่อวานเนี่ยครับโอ้โหเมื่อสักครู่ผมก็พอจะเดาได้ว่าฟาดประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้มีฟาดก้าวไกลด้วยอ่ะฟาดเพื่อไทยด้วยหักหลังประชาชนโอ้ทำไมแถลงเมื่อวานนี้เตรียมมาก็คือกะทิ้งทวนเลยป่ะฮะฟาดทุกพรรคเลยไม่มีเลยนะไม่มีเลยคืออย่างนี้คือเขาไปแว่วๆว่าพี่เพิ่งลาออกเมื่อวันที่เมื่อสองเองนะพี่ก็เลยต้องแถลงความจริงแล้วว่าเอ๊ะพี่ไม่ได้ลาออกเมื่อสองวันนี้นะลาออกตั้งแต่วันที่23หลังโหวตนายกเสร็จสิ้นแล้วนู่นถือว่าเสร็จภารกิจแล้วนะโอ้ทีนี้พูดถึงข่าวมากันเต็มเลยใช่ไหมมากันเต็มพูดเรื่องนี้แต่เรื่องไอ้ว่าชำแหละรัฐบาลนะโอ้ยถ้าผมชำแหละนะผมนึกหยิบมาเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์ให้ฟังเลยนะไม่ใช่ว่าพูดอะไรแค่นี้นะมันยังไม่เป็นไรสาระหรอกนะถ้าอยากให้ชำแหละเดี๋ยวเรียกว่าหลังมาเนี่ยให้ผลข้าวเสร็จสิ้นเสร็จชำแหละเป็นรายบุคคลให้ดูว่าอะไรเป็นอะไรนี่เพียงแต่เขาถามตอบไปแค่นั้นเองนะคุณอย่างนั้นไปคำลงชำแหละยังไม่ได้นะนะเมื่อวานนี้ฮะคุณเสรีพิสุทธิ์เมื่อวานนี้มีคนหนึ่งหลังจากที่คุณเสรีพิสุทธิ์ได้แถลงลาออกจากส.ส.อย่างเป็นทางการเนี่ยมีอดีตนักการเมืองฮะคุณศิระเจนจาคะน่าจะจำได้ดีเขาจุดประทัดฉลองนะฮะมีอะไรอยากพูดถึงคุณศิระหน่อยไหมฮะอะไรนะมีอะไรอยากพูดถึงคุณศิระหน่อยไหมฮะคุณศิระไม่ได้เอ่ยชื่อนะฮะแต่ว่าจุดประทัดฉลองให้ส.ส.ที่เพิ่งลาออกก็พอจะเดาได้ว่าเป็นคุณเสรีพิสุทธิ์หรือเปล่าฮะก็คุณออมรู้ไปศิระนะนะพ้นจากสสเพราะใครคุณออมรู้ป่ะคุณศิระพ้นจากความเป็นสสเพราะใครนะครับเพราะผมใช่ไหมใช่ฮะใช่ไหมถ้าเรื่องกับผมแล้วคุณสมบัติเป็นไงติดคุกมาก่อนมาแอบนะสมัครสสในทำนองนั้นนะมันขาดคุณสมบัตินี่ใช่ไหมผมก็ต้องทำหน้าที่ของผมนะทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนด้วยนะอะไรเอานักโทษมาเป็นสสแล้วนะแล้วไปข่มขู่ตำรวจไปหมดเลยนะเคยเห็นไหมที่ภูเก็ตพอเป็นสสหน่อยโอ้ยไปภูเก็ตข่มขู่ตำรวจข่มขู่นะระดับรองผู้กำกับเลยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็เที่ยวไปสอดแทรกนะการทำงานของข้าราชการประจำเพื่อที่มันผิดรัฐธรรมนูญนะอะไรต่างเยอะแยะไปหมดเลยนะก็ถูกว่าพวกผมเนี่ยมาถึงแค้นไงใช่ไหมไอ้นี่ผมเสียสละนะมันต้องมาเอาผมเป็นตัวอย่างไม่ใช่มาจุดประทัดนะเมื่อกลางวันผมให้สัมภาษณ์อะไรเนี่ยนะรายการอะไรจำไม่ได้นะก็คุณคิดแหละจำได้ก็ถามว่าคุณศิระเนี่ยจุดประทัดส่งวิญญาณให้ผมอะไรเงี้ยนะผมก็เลยบอกส่งวิญญาณพ่อมึงนะมันส่งวิญญาณพ่อกันนะของผมยังอยู่นะผมจะไม่โดนฟ้องไปด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยไม่โดนหรอกครับเอ้ยนะพี่ผ่านงานพวกนี้มาเยอะไม่ต้องห่วงผมก็ไม่โดนนะถ้ามันเป็นคนเริ่มจุดประทัดเริ่มไล่อะไรผมเล่านะโอเคนะไล่วิญญาณอะไรพูดถึงศาสตร์นั้นเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ฮะหลังจากนี้เนี่ยผมขออนุญาตถาม2คำถามพร้อมกันนะฮะหนึ่งก็คือว่าบทบาทของคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยหลังจากนี้ก็คือจะเป็นหัวหน้าพรรคไปจัดการพรรคสู้ศึกเลือกตั้งใหม่อย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะยังไม่ได้วางมือใช่ไหมฮะแล้วอีกคำถามก็คือว่าคุณมังกรจริงๆคุณมังกรเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเสรีพิสุทธิ์บอกว่าทำงานคนเดียวอาจจะลำบากแล้วคุณมังกรเข้าไปคนเดียวนี่เขาจะไม่ลำบากเหรอฮะถ้าอย่างนั้น
เนี่ยนะเอ้ามันก็มี2คนช่วยกันทำงานไง2คนเนี่ยหมายความว่าทำงานในสภาคนแล้วก็ผมในฐานะหัวหน้าพรรคนอกสภาถ้าผมเป็นหัวหน้าพรรคไปทำงานนะเสียเวลาในสภาตลอดเวลาเนี่ยนะมาพรรคมันก็ไม่มีใครทำงานอยู่ใช่ไหมนะก็ให้คุณมังกรก็จะรับผิดชอบงานในสภาไปเราอยู่นอกสภาแล้วก็สนับสนุนข้อมูลให้เขาไปใช่ไหมแล้วผมก็ทำงานในฐานะหัวหน้าพรรคไปแค่นั้นใช่ไหมเราไม่รู้ด้วยว่าสภาจะยุบจะเมื่อไหร่ใช่ไหมสภาชุดนี้จะไปรอดไหมไม่รู้นะก็ต้องเปลี่ยนไปก่อนคุณน้องเห็นไหมไอ้น้องๆคนหนึ่งอ่ะที่จำชื่อไม่ได้นะเมื่อสองวันก่อนเนี่ยเป็นแชมป์โลกแบดมินตันชายคนแรกวิลวุฒิครับใช่ไหมถามว่าเขาเล่นแบดมินตันตั้งแต่เมื่อไหร่เล่นตั้งแต่เด็กใช่ไหมใช่ครับเล่นมาตั้งแต่เด็กถ้าเรามาถึงมาเป็นทีมชาติได้สักแก่แล้วมาเล่นเป็นทีมชาติได้ไงเรานั่นละไอ้หนูนั่นอีกคนรัชนกอ่ะใช่ไหมก็เล่นแบบตั้งแต่เด็กเมื่อมาถึงขึ้นมาได้ก็คือจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้เวลาเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นเราจะทำพรรคให้ดีขึ้นไม่ใช่ถึงเวลาเขาประกาศเลือกตั้งแล้วก็เอาละกูลงสมัครแล้วใช่ไหมมันจะไปได้อะไรใช่ไหมมันก็ต้องเตรียมตัวน้องที่ขนาดที่ผ่านมาก็เตรียมตัวนะยังได้แค่นี้เองนะเราเตรียมตัวแต่เราไม่ได้เตรียมเงินนั่นเองครับครับต้องเตรียมตัวน้องครับครับครับพูดถึงเมื่อวานอีกประโยคนึงที่เป็นประโยคเด็ดครับก็คือเรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรีโผครม.โอ้โหเมื่อวานคุณเสรีพิสุทธิ์ใช้คำว่าแย่งกันเหมือนหมาแย่งชามข้าวเฮ้ยมันต้องเปรียบแรงขนาดนั้นเลยเหรอฮะมันขนาดนั้นเลยหรือเปล่าน้องคนตีจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นต้องตีว่าการต้องตีช่วยอะที่จะไปปกครองข้าราชการประจำเนี่ยนะจะต้องเป็นตัวอย่างกับเขานะจริงไหมคุณรอบใช่ครับมันต้องเป็นคนที่เป็นตัวอย่างกับเขานำกระทรวงนั้นองค์กรนั้นนะให้เจริญก้าวหน้านะทำงานให้พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายมีแต่กิเลสนะแย่งตำแหน่งนะแย่งผลประโยชน์กันอย่างเงี้ยนะครับแล้วเวลาเข้าไปอยู่ที่กระทรวงแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยนะเวลามีโครงการนู่นโครงการเนี่ยกูก็จะคิดอย่างเงี้ยนะเพราะอะไรเพราะเลือกตั้งก็เสียเงินมาแล้วนะจะมาลงตรงแห่งนู่นแห่งนี้ก็แย่งกันก็เสียอีกนะต่างพรรคก็แย่งกันโผแรกใครเป็นรัฐมนตรีนี้โอ้กูจะจับลงตัวแลกกันแล้วแลกแย่งกันแล้วแย่กันอีกต่างๆนะในภาคเดียวกันไอ้ตอนแรกโผล่เป็นคนนี้นะเอาไอ้คนนี้อยากได้ก็แย่งเพื่อนแย่งไอ้จะเด็กไม่มีมิตรแท้แล้วนะมีแต่ผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วถ้าผมเป็นประหลัดผมเป็นที่ดีผมจะนับถือเหรอโอ้โหรัฐมนตรีที่มาคุมกูเนี่ยนะเหมือนกับหมาแย่งชามข้าวอะไรแบบนี้นะผมไม่เคารพหรอกอย่างนี้บอกตรงๆแล้วก็จะมาตั้งนโยบายอะไรของผมเนี่ยไม่ได้นะจะไม่ให้ผมโกงไงมันก็ไม่ได้นะผมอยู่สมัยนู่นตอนเป็นผู้กับจังหวัดมุกดาหารนะครับตอนนั้นผู้ใหญ่นะท่านศึกจีระโรจน์นะเคยได้ยินใช่ไหมฮะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนะสำหรับผมไปเป็นผู้กำกับคนแรกตอนนั้นนะผมอายุเท่าไหร่32 33นั่นเองนะเป็นผู้กับจังหวัดคนแรกแต่ผู้ว่าเนี่ยนะรุ่นเดียวกับปลัดกระทรวงมหาดไทยอายุ58ผม33โอ้ผมยังลูกเขานะแต่ว่าผู้ว่ามาก็ลอยเอิ้มนะจะทุจริตหาประโยชน์ก่อนจะเสียนนะผมบอกเออนะตำรวจผมไม่ทุจริตแล้วถ้าทุจริตกับผมไม่ได้นะผมก็ตรงไปตรงมาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะโกงก็โกงหน่วยงานอื่นได้ยกเว้นตำรวจคุณมาเอาผมไม่ได้นะผมก็อยู่ไม่ได้ลองผมเป็นปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีเจอรัฐมนตรีอย่างเงี้ยตายผมก็แล้วกันนะนะนะผมไม่ให้มาโกงในหน่วยงานผมหรอกครับครับอีกอย่าปลุกประเด็นการให้ชู้ด้วยอย่าปลุกประเด็นการให้ชู้ด้วยหรือศักดิ์ศรี
แทนของข้าราชการนะครับนะจะไม่ทุจริตครอบท่านเลยอย่าไปโอนอ่อนนักการเมืองนะครับงั้นถ้าถามคุณเสรีพิสุทธิ์งี้ได้ไหมครับว่าโอเคจัดหนักจัดเต็มมาแล้วเมื่อวานเรื่องโผครม.คนที่อาจจะดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถ้าเอาตามโผออกมามีคนไหนที่ดูเข้าท่าสุดไหมฮะในมุมของคุณเสรีพิสุทธิ์ผมว่าส่วนใหญ่นะผิดฝาผิดตัวทั้งนั้นนะยกตัวอย่างก็คุณสุทินนะก็รู้จักกันอยู่ในสภาก็4ปีไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมมันเหมาะดีเลยนะหรือว่าไอ้ลูกน้องผมตัวแทนศักดิ์สยามน่ะชิดชอบน่ะไปเป็นรัฐมนตรีศึกษาคนอื่นไม่มีแล้วเหรอนะครับหรือคุณพิชิตนะเป็นไงนะครับก็คดีถุงขนมติดคุกมา2ปีมันเหมาะไหมนะถ้าที่ถามมาคนที่ถ้าผมเห็นว่ามันตรงเข้าที่เข้าท่าเข้าทางหน่อยก็หมอชลน่านนะจะจบแค่ได้มาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขอะไรเงี้ยนะยังค่อยชั่วหน่อยแต่ถ้าคนอื่นผมไม่พยายามนะอ้าวสุดท้ายครับวันนี้มีบรรยากาศการร่ำลาพลเอกประยุทธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตรลาออกจากการเป็นส.ส.พลังประชารัฐบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์ก็อำลาไปก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่เอาละการเมืองแบบนี้นี่ถือว่าหมดหรือว่าปิดฉาก3ปอเลยหรือเปล่าฮะมันยังไม่ปิดทีเดียวนะอย่าลืมว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะก็ถูกก้าวไกลกีดกันก้าวไกลไม่ยอมสนับสนุนให้ถ้าก้าวไกลสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยนะเพื่อไทยก็สนับสนุนนี่141เสียงก็ยกให้หมดเลยแต่ก้าวไกลไปไม่ได้ก้าวไกลไม่ได้ก็มาเป็นเพื่อไทยจัดเมื่อเพื่อไทยจัดนะก้าวไกลต้องมีจิตสำนึกว่าเอ๊ะคราวที่แล้วคุณสนับสนุนผมนะคราวนี้ผมก็สนับสนุนคุณนะถ้าก้าวไกลบอกเพื่อไทยว่า151เสียงไม่ไปไหนนะให้เพื่อไทยหมดเพื่อไทยจะจัดรัฐบาลง่ายเลยไปเอาภูมิใจไทยพรรคเดียวไม่ต้องไปพึ่งสองลุงแทนที่ก้าวไกลเล่นการเมืองนะตันให้เพื่อไทยนะยังไงกูไม่ให้มึงต้องไปหาไอ้สองลุงนั่นแหละนะก็เลยต้องไปพึ่งพรรคชาติกับพรรครวมไทยสร้างชาติผมก็พยายามอธิบายช่วยนะว่าสามก๊กเนี่ยแม่ทัพฆ่าแม่ทัพตายแล้วก็เอาไพ่คนมาใช้นะนะคราวนี้ประยุทธ์ตายแล้วประวิตรตายแล้วนะครับก็เอาไพ่เอาพรรคพลังชารัฐเอาพรรครวมไทยสร้างชาติมาใช้แต่เพื่อไทยไม่ได้ทำแค่นี้เนี่ยเพื่อไทยไปเอาประยุทธ์มาใช้เลยนะไปวัวกับประยุทธ์ไปเห็นไหมสว.สายประยุทธ์ลงให้คุณเศรษฐาหมดเลยใช่ไหมถ้าแสดงว่าต้องมีการคุยกันเจรจากันแล้วหลังอย่างนั้นพอโกรธคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาไปเยี่ยมคุณประยุทธ์อีกไอ้คุณไม่คิดเลยเหรอว่าคราวที่แล้วเขาปล้นอำนาจคุณมาจนกระทั่งนะคุณยิ่งรักอ่ะไม่มีแผ่นดินอยู่อ่ะตอนนี้กลับประเทศไทยไม่ได้นะผมไม่ใช่คนขี้เกียจขี้แค้นใครนะแต่ว่าเอ้ยถ้าเป็นผมยอมไม่ได้ในอย่างนี้นะแล้วนี่อย่าไปยอมกันอีกแล้วเบื้องหลังคุณประยุทธ์กับพรรคเพื่อไทยจะคุยอะไรกันเนี่ยคุณน้องรู้ไหมผมไม่รู้ครับผมไม่ทราบเลยครับผมก็ไม่รู้มันจะต้องคุยกันมากกว่านี้อีกเยอะแยะจริงไหมนะสมัยก่อนคิดว่าถ้าผัดเปลี่ยนรัฐบาลยึดอำนาจเองรัฐบาลที่ถือมาจากประชาชนเลยจะต้องมีการชำระบัญชีกันละนะนะคุณประยุทธ์จะต้องไม่มีแผ่นดินอยู่นะอ้าวพี่อ้วกันแล้วนั่นเป็นไงอ่ะนะครับแล้วคุณจะให้ยังไงให้ประชาชนคิดยังไงอ่ะเรื่องนี้เกี่ยวกับการที่คุณออฟคิดหรือเปล่าคุณออฟคิดหรือเปล่าล่ะฮะคุณออฟคิดไหมประเด็นเนี้ยใช่ผมรู้ว่าอ้วกันผมเลยอยากจะถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าประเด็นนี้เกี่ยวกับที่คุณเสรีพิสุทธิ์ตัดสินใจลาออกเนี่ยมีส่วนด้วยไหมฮะเรื่องที่เพื่อไทยกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยฮะไม่ผมลาออกตั้งแต่วันที่23เนี่ยไอ้ที่ผม
เพิ่งเห็นเนี่ยตอนจัดตั้งคณะรัฐมนตรีนะเศรษฐาไปเยี่ยมไปยุทธ์เสียงสวมาไปยุทธ์ไอ้เสียงสวมาให้คุณเศรษฐาคุณไปยุทธ์เสนอคนขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีช่วยคลังที่จะเป็นเนี่ยก็รู้สึกว่าคนของรวมไทยสร้างชาตินะน่ามีฝากตำแหน่งกันมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคอ่ะสุดท้ายครับคุณเสรีพิสุทธิ์มีอะไรอยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนแล้วก็แฟนๆรายการ The Standard Now ทิ้งท้ายหน่อยมั้ยฮะอนาคตหลังจากนี้ครับก็คืออยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยจะเลือกใครเนี่ยนะต้องพยายามศึกษาให้หน่อยนะเขาให้เลือกคนดีเป็นผู้แทนท่านเลือกได้ไหมถ้าท่านเลือกคนดีเป็นผู้แทนได้ประเทศชาติก็จะเจริญแต่ถ้าพี่น้องประชาชนยังไปคิดประโยชน์ไอ้500บาท 1,000 บาท 2,000 บาทเนี่ยผมก็หมดหวังนักประชาธิปไตยไทยเหมือนกันนะนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะใช่ไหมวันนี้คนถามผมแก้ไขปัญหานี้ได้แค่ผมยังพูดเลยนะต้องหาผู้นำอย่างเสี่ยวผิงอย่างสีจิ้นผิงอะไรเงี้ยนะเรายึดอำนาจอีกสักครั้งแล้วบ้านเมืองจะเจริญได้นะแต่ถ้ายึดอำนาจแบบไทยๆมันไม่เจริญหรอกนะต้องแบบจีนใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ได้ผู้นำที่เด็ดขาดเข้มแข็งมีคุณธรรมนะจีนเขาน่ะนะกว่าจะเป็นผู้นำได้นะโอ้โหเขากัดกองกันมามากมายมหาศาลใช่ไหมไม่ใช่อยู่ดีก็เลือกในหมูในหมาเด็กมันซึนนะลูกไอ้ลงมันแป้งเราเข็นได้แล้วยังไม่เคยเป็นอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยนะเนี่ยเด็กนี่มันจะได้ไงคนนี้ก็ติดไอ้คนนั้นก็อย่างงู้นอย่างนี้ไอ้คนนี้ก็ขาดคุณสมบัติอะไรเงี้ยก็ช่วยกันไปไม่มีหรอกมันห่างเราห่างจีนมากจีนถึงจะเลยตอนนี้อเมริกาสู้ไม่ได้แล้วนะนะครับแต่ก่อนผมไปจีนเนี่ยโอ้ยไปโรงพักสถานีตำรวจนะเดินเข้าไปแล้วยังมีส้วมอยู่หน้าโรงพักเลยเดินเข้าไปเหม็นนะเดี๋ยวนี้จีนโอ้โหไม่รู้อะไปไหนต่อไหนแล้วนะครับครับโอเคครับนี่กำลังเดินทางไปไหนครับเนี่ยวันนี้อ๋อเดินทางกลับนะมาซ่อมบ้านนะ มาดูแลรีสอร์ทมาดูแลรีสอร์ทนะไม่มีใครดูแลนะมาซ่อมฝนฟ้าน้ำรั่วอ๋อโอเคครับโอเคครับรักษาสุขภาพนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณเสรีพิสุทธิ์ครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ